ขมรร้องแล้วนะเก็บตกภาพบรรยากาศมิตรแกรนสวมชุดไทยสง่าสวยงามเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ใครก็ลอกเลียนแบบไม่เหมือนพร้อมกับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะครับน้องหมูเด้งก็ทับนางงามมิตรแกรนนะครับก็ขนทับมาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักมากๆนะครับซึ่งเรามาลองฟังคอมเมนต์ชาวเน็ตดูนะครับในภาพบรรยากาศนะครับที่ทับนางงามนะครับใส่ชุดไทยกันนะครับซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับก็จากโพสต์ในเพจมิตรแกรนนะครับผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลกดื่มด่ำกับวัฒนธรรมไทยที่มีชีวิตชีวาลิ้มรสอาหารศิลปะและเครื่องแต่งกายงดงามพร้อมกับเพลิดเพลินบรรยากาศที่หมู่บ้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยธานีในพัทยานะครับอย่างเช่นชาวเน็ตท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่านี่แหละซอฟต์พาวเวอร์ดูไลฟ์กิจกรรมวันนี้สนุกมากควีนจากประเทศต่างๆสนุกและทึ่งในอาหารไทยและคอมเมนต์ต่อไปนะครับมีชาวเขมรนะครับมาคอมเมนต์ว่าสิ่งที่คุณทำกับกัมพูชามันน่ารังเกียจเราจะไม่มีวันให้อภัยคุณในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าผู้เข้าแข่งขันจากต่างประเทศสวมใส่ชุดไทยศิลปะงดงามกว่านาฏศิลป์เขมรในขณะที่ท่านต่อมานะครับคนนี้มาคอมเมนต์ว่าวัฒนธรรมไทยที่งดงามแล้วก็มีชาวกัมพูชานะครับมาตอบกลับในคอมเมนต์ตรงนี้นะครับทั้งหมดเป็นวัฒนธรรมของเขมรในคนนี้นะครับมาแซวมิตรแกรนฝรั่งเศสนะครับซึ่งเขาคอมเมนต์ว่าคุณครูขามิตรแกรนฝรั่งเศสเขาขโมยมะม่วงคุณครูค่ะแอบเอากลับไปกินแซ่บๆที่ห้องคนเดียวแน่นอนซึ่งท่านต่อมานะครับมาคอมเมนต์ต่อไปอีกว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยอุดมไปด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์หลายคนนี้นะครับมาแซวกัมพูชานะครับชาวกัมพูชาใช้เวลาเตรียมตัวถึง2เดือนแต่ก็ยังไม่พร้อมในขณะที่ชาวไทยใช้เวลาเตรียมตัวเพียง1วันและทุกอย่างลงตัวคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มาคอมเมนต์ว่าไว้เหมือนเจ้าหญิงราชนิกูลกันทุกคนเลยครับก็ชาวต่างชาติใส่ชุดไทยเนี่ยก็ดูสวยจริงๆนะครับเลยคนนี้นะครับมาคอมเมนต์ว่าอ๋อเจ้าเต็มไปหมดไม่ต้องไปไล่แปะธงก็รู้ว่าไทยงานคนละเกรดและคนนี้นะครับมาคอมเมนต์ต่อไปอีกว่าดินแดนที่ทาสเขมรบอกว่านี่คือคอปปี้แลนด์พอกลับไปดูออริจินัลน่าขำครับนี่เป็นคอมเมนต์ขำๆนะครับสำหรับในโพสต์ของการแต่งกายชุดไทยนะครับที่พัทยาเรามาที่โพสต์ของน้องหมูเด้งกันบ้างนะครับซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากๆนะครับอย่างเช่นนะครับชาวเน็ตท่านนี้นะครับมาคอมเมนต์ว่ามิตรแกรนเมียนมาเธอสวยมากแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่ากัวเตมาลาก็สวยเหมือนกันสนุกกับการเที่ยวสวนสัตว์น่านางงามทุกคนแล้วคนนี้นะครับมาคอมเมนต์ว่ารักครอบครัวมิตรแกรนจากเมียนมาซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าแม่ของหมูเด้งกินอาหารตลอดเลยหลายคนนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าน้องหมูเด้งเนี่ยดูแบตหมดนะน่าเอ็นดูในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่านางงามใส่กางเกงลายไทยดูสวยกันทุกคนเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าสาวๆทุกคนสวยมากและเวียดนามก็เหมือนกันสนับสนุนและรักจากเวียดนามเพื่อนๆชาวต่างชาติช่วยสนับสนุนสาวๆและสาวเวียดนามด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆและชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับคนนี้มาบอกว่าสาวๆสวยทุกคนเลยเรารักทุกคนและเรากำลังมองไปที่สาวเวียดนามด้วยความรักทั้งหมดของเราและคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มาคอมเมนต์ว่าเด้งตื่นได้แล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นถึงหมูเด้งนะครับนางกำลังเข้าประกวดมิตรแกรนหรือเปล่าซึ่งท่านนี้นะครับมาคอมเมนต์ว่าหมูเด้งนอนหลับแม้ว่านางงามจากทุกประเทศล้อมรอบเธอเอาไว้และคนนี้นะครับมากล่าวว่าหมูเด้งตำนานช่วงเวลาเธอมันเป็นช่วงเวลาของเธอจริงๆหมูเด้งว้าวและคนนี้นะครับมาแซวว่ามิตรแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2024คือหมูเด้งและคนนี้นะครับมาแซวเช่นกันนะครับเธอกำลังแข่งด้วยหรอในขณะที่ท่านต่อมานะครับคนนี้มาคอมเมนต์ว่าสาวๆมาหมูเด้งไม่ตื่นเลยนะและคนนี้นะครับมาจากกัวเตมาลานะครับมาคอมเมนต์ว่ามิสแกรนกัวเตมาลา
แฟนๆของคุณสนับสนุนคุณเราขอส่งความปรารถนาดีให้กับคุณซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่ามิสแกรนกัวเตมาลาสวยที่สุดในครั้งนี้ก็เธอเนี่ยสวยจริงๆนะครับมิสแกรนของกัวเตมาลานะครับและคนนี้นะครับมาแซวว่าหมูเด้งหลับใสเพราะว่าเธอสวยกว่าและคนนี้นะครับมาแซวคอมเมนต์นะครับมิสแกรนกล่าวหมูเด้งอยู่คอมเมนต์ไม่ใช่หรอหรือเขาย้ายมาไทยซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าหมูเด้งสวยแบบลับในขณะที่ท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าหมูเด้งโนสนโนแคเธอสวยที่สุดซึ่งท่านต่อมานะครับคนนี้มากล่าวว่ามิสแกรนเขาเขียวตื่นมาปฏิบัติภารกิจก่อนนะลูกซึ่งท่านนี้นะครับมาแซวว่าหมูเด้งบอกสวยน้อยกว่าก็อดเห็นเป็นเรื่องเป็นราวมากแต่ก็ว่าไม่ได้นะเพราะว่าตัวจริงหมูเด้งก็น่ารักจริงๆแก้มชมพูแค่กระดิกหูเนี่ยก็น่ารักแล้วซึ่งท่านต่อมานะครับมาแซวว่าเด้งเธอทำให้คนอยากไปดูเธอเพราะว่าเธอหลับตอนฉันไปเนี่ยเธอก็หลับเดี๋ยวรอบหน้าฉันจะไปรอเธอแต่เช้าครับเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศนะครับสำหรับมิดแกลน2024นะครับเพื่อนๆนะครับมีความเห็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยของเรานะครับคือมีหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเครื่องแต่งกายนะครับหรือแม้แต่น้องหมูเด้งเนี่ยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ทำให้ดึงดูดนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ